และในช่วงโอกาสนี้นะคะเราจะไปคุยกับทางผู้อำนวยการไปฟังนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ทวีศักดิ์นะคะพูดถึงงานวิจัยเน้นคุณค่าอย่างต่อเนื่องหรือ value chain สร้างนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถของ SME ไทยเช่นค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วทางสวทช.ได้มีเอกสารที่อยู่ในถุงของท่านด้วยซึ่งก็จะมีข้อมูลบางอันที่ผมก็นำมาฉายแต่จะไม่เสียเวลานะครับส่วนพรีเซนเทชันของผมถ้าท่านใดเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ภาพต่างๆที่อยู่ในนี้ก็ผมก็จะไปแบบเร็วๆนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนกับพวกเรานะฮะเนื่องจากเป็นคนพูดคนสุดท้ายเนี่ยก็พบว่าประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็สอดคล้องกับที่หลายๆท่านพูดมาแล้วซึ่งเราก็จะเป็นโจทย์ที่บอกว่าเอ๊ะแล้วถัดจากนี้แล้วถ้าบอกว่าไอ้นี่ก็ทำแล้วไอ้นั่นก็ทำแล้วทำไมมันยังไปไม่แรงสักทีเนี่ยก็อยากจะฝากช่วยกันคิดว่าเราจะส่งเมสเสจไปยังรัฐบาลกันอย่างไรนะฮะเพื่อจะให้สิ่งซึ่งเคยทำอยู่แล้ว5ปี10ปีแล้วก็มีข้อเสนอแนะว่าต้องทำให้แรงขึ้นเนี่ยทำอย่างไรอย่างเช่นข้อที่1 นะฮะผมก็จะเทียบกับต่างประเทศนะฮะคือจะดูว่าเราพร้อมสักขนาดไหนแล้วก็อันที่2เนี่ยเรื่องการที่จะสร้างความเข้มของภาคเอกชนด้านการเงินการลงทุนกลไกภาษีนะครับเมื่อกี้คุณสาธิตก็อธิบายไว้เยอะนะครับว่าทำอย่างไร technical capability หรือ technology capability ของประเทศไทยเนี่ยจะสูงขึ้นอย่างจริงจังเพราะว่าคุณพยุงศักดิ์ก็บอกว่าผ่านมาแล้วก็ยังเข้มแข็งไม่ได้นะฮะแล้วก็การ facilitate นะการสร้างฮับให้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นที่ประเด็นที่3แล้วก็เรื่องการนำวิจัยงานวิจัยไปใช้ประยุกต์ให้เกิดคุณค่าอย่างจริงจังนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งจะพูดถึง country strategy นะครับแล้วก็เรื่องของการวัดผลทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งน่าจะเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับที่จะบอกว่าการวิจัยของเราเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้หรือไม่แล้วก็ท้ายสุดนะครับก็ประเด็นเรื่องของ collaboration ซึ่งคงจะต้องทำกันให้อย่างดีนะครับผมอยากให้ดูภาพนิดนึงครับว่าถ้าดูแผนที่โลกนะฮะแต่ว่าบิดเบี้ยวนะฮะตามขนาดของประชากรเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับประเทศที่เจริญแล้วมีเงินเยอะๆบางทีก็เขาก็รีบนะฮะแล้วก็ไม่ใหญ่ในปี2050เนี่ยประชากรโลกจะเพิ่มเป็น9 ล้านคนนะครับ9,000 ล้านคนซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมักจะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมา 3,000 ล้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขซึ่งบังเอิญเท่ากับประเทศเจริญแล้วเหลือทั้งหมดพอดีนะฮะแล้วก็อันนี้อยากให้ดูทรัพยากรนะฮะในเว็บที่ผมอ้างถึงนี่นะครับก็จะมีทรัพยากรหลายชนิดให้เราเลือกหยิบมาเรื่องเดียวคือเรื่องป่านะฮะว่าจะเหลือสักเท่าไหร่เนี่ยก็บางประเทศนี่ก็จะรีบไม่เหลือทรัพยากรอยู่สักเท่าไหร่นะฮะแปลว่าอุตสาหกรรมจะต้องคิดถึงวัตถุดิบแต่บางประเทศอย่างเช่นบราซิลนะฮะหรือว่ารัสเซียนะฮะแล้วก็แคนาดาเนี่ยก็จะมีทรัพยากรพวกนี้อยู่ผมไปสแกนแผนที่เขาทั้งหมดแล้วนะดูว่าประเทศไทยยิ่งใหญ่อะไรบ้างในอนาคตนะฮะก็ปรากฏว่าไม่ค่อยใหญ่เลยอันที่ใหญ่เอามาโชว์ได้ก็เนี่ยส่งออกธัญพืชนะฮะก็เราใหญ่เท่ากับอินเดียเท่ากับจีนนะครับในเรื่องนี้สำหรับในอนาคตในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรนี่คงจะต้องดูแต่อันนี้น่าสนใจที่สุดครับคนไทยจะรวยหรือจะจนนะฮะอันนี้เป็นแผนที่โลกซึ่งจะเห็นว่ามีคนจนที่มีรายได้น้อยกว่า1 ดอลลาร์ต่อวันเนี่ยสักกี่คนในประเทศนั้นนะฮะแล้วถ้าขยับมาแล้วถ้าเป็น10 เหรียญล่ะ10 เหรียญเป็นเลข300 บาทเงินค่าแรงขั้นต่ำพอดีนะฮะก็ประเทศไทยก็ใหญ่พอสมควรนะฮะแปลว่าเราจนนะฮะแล้วก็ถ้า20 เหรียญถึง 50 เหรียญนะฮะเรียกว่า middle income ละนะฮะเนี่ยสัดส่วนใกล้เคียงความจริงนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นๆเขาจะใหญ่กว่าเราแต่พอไปถึงวันละ100 เหรียญถึง 200 เหรียญเนี่ยประเทศไทยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าเนี่ยการที่เราจะต้อง break ไอ้ middle income trap เราจะทำยังไงเราถึงจะฉลาดนะครับอันนี้ท่านก็ไปดูในเว็บไซต์ได้นะฮะแล้วคราวนี้อันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าแล้วไปถึงปี2050เราไปรอดหรือเปล่าเนี่ยเราจะมีภัยพิบัติมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องน้ำหรือว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับป่าของเราหมดไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพซึ่งมีคนเขาสรุปเอาไว้ซึ่งผมคิดว่าพวกนี้นะฮะเป็นบริบทซึ่งเราจะต้องดูทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมโลกแล้วก็ภูมิภาคแล้วก็การค้านะครับซึ่งจะรวมกันซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าแล้วเราจะปรับตัวของเราทางด้านนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรอันนี้ทุกคนคงเห็นกันบ่อยนะครับเรื่อง IMD นะฮะวัดปี2012เทียบกับ2008เนี่ย
ประเทศไทยเนี่ยผมขอไปเทียบกับมาเลย์นะฮะมาเลย์เนี่ยเขาดีขึ้นประเทศไทยบางอันเราตกต่ำลงแล้วเราก็ต้องเทียบมาเลย์ไปหลายๆเรื่องนะฮะภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยครับท่านเห็นกราฟมาเลย์ไหมฮะอยู่ในอันดับ16อยู่ข้างบนของไทยอยู่ที่36แล้วหล่นมาที่50นะฮะแล้วก็เรื่องของการลงทุนวิจัยและพัฒนานะฮะในคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของGDP ก็เทียบไทยกับมาเลย์เหมือนกันนะฮะไทยนี่ 0.24% แล้วก็มาเลย์เนี่ย 0.79 นะฮะซึ่งก็ถือว่ามากกว่าเราเยอะแล้วไปนับจำนวนคนนะฮะว่าบุคลากรวิจัยเทียบกับประชากรเนี่ยนะฮะมาเลเซีย 7.8 เรา 8.6 นะฮะแล้วมาเลเซียนี่ฐานประชากรนี่ครึ่งนึงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขามีจำนวนนักวิจัยเนี่ยครึ่งนึงของเราแต่เงินวิจัยเขามากกว่าเราแล้วผลลัพธ์นะฮะก็คือว่าเขามีผลลัพธ์ทางด้านวิทยาการเนี่ยออกมาตอนนี้นะฮะถ้าเป็นเปเปอร์นี่เขาต่ำกว่าเรานะครับของไทยนี่เป็นเส้นแดงนะฮะแล้วก็เรื่องของการยื่นจดสิทธิบัตรเขามากกว่าเราภาพนี้แกนตั้งเนี่ยคือจำนวนสิทธิบัตรที่จดโดยคนในประเทศแกนนอนนี่เป็น R&D expenditure ต่อ GDP ประเทศไทยก็วงแดงๆนะฮะคือเรามีการลงทุนด้าน R&D น้อยกว่ามาเลเซียและมาเลเซียก็มีผลลัพธ์ที่เป็นสิทธิบัตรมากกว่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนเขาน้อยกว่าเราแต่เขาใส่เงินต่อคนมากกว่าเราแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาใช้งานได้มากกว่าเรานะฮะรูปนี้น่าสนใจมากครับอันนี้ก็จะมีreference มาจาก McKinsey นะฮะ Global Institute Analysis ท่านดูบรรทัดประเทศไทยนะฮะบรรทัดประเทศไทยเนี่ยได้กราฟที่เรียกว่าสตรองนะคือสีฟ้าเนี่ยทางด้าน relative competitive advantage นะฮะทางด้าน export เนี่ยสูงนะฮะ 1.8 ดีเท่ากับจีนและดีเท่ากับเกาหลีใต้นะฮะแต่ว่าพอมาดูช่องว่า RCA based on value added เนี่ยเราได้สีแดงนะคือ weak แล้วก็อยู่แถวๆ 0.9 ในขณะซึ่งเกาหลีนี่เด่นมากคือ 2.0 อันนี้ตรงกับประเด็นที่คุณการพูดเป๊ะเลยนะฮะแล้วเรามาดูทางขวาสุดนะฮะทางขวาสุดคือรายได้ของคนงานนะฮะเราเนี่ยอยู่ในเรทที่เรียกว่า 1.3 นะฮะแล้วไปดูจีนนะฮะจีน 1.9 คล้ายๆกับจีนราคาค่าจ้างสูงกว่าไทยนะฮะจริงๆแล้วค่าจ้างสูงกว่าไทยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า อยู่ในจุดที่ว่าเขาเรทให้เราสตรองแต่เราเองคงไม่อยากให้เป็นประเทศค่าจ้างต่ำไปจนกระทั่งไม่มีมูลค่าเพิ่มเพราะว่ามาดูตรงนี้ครับ Innovative Pillar Score นะฮะใน World Economic Forum Ranking เราเนี่ยได้ 3.4 นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วก็ติดสีแดงก็คือ weakในขณะซึ่งของจีนนะฮะเขาได้ 3.9 แล้วก็เป็นสีฟ้านะฮะ strong to medium แต่ภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านไปดูมีเวลาดูนานกว่านี้สักนิดนะครับก็จะเห็นว่าประเทศเจริญแล้วเนี่ยค่าจ้างแรงงานเนี่ยเขาสูงเป็นเนี่ย17 24 28เลยนะฮะอยู่ทางขวาแล้วก็เป็น disadvantage ของประเทศที่เจริญแล้วนะฮะว่าค่าจ้างแพงแต่ว่าด้วยเหตุต่างๆเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของการลงทุนก็อาจจะกลับไปที่ประเทศที่เจริญแล้วมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็อยากจะรีวิวให้ท่านเห็นถึงงานของสวทชนะฮะที่จะเพิ่มความเข้มข้นของภาคเอกชนเนี่ยภาพนี้ก็จะตรงกับที่คุณสาธิตพูดนะครับว่าเราเนี่ยทำ R&D ทางซ้ายของหุบเขานะครับหุบเหวแล้วก็เอกชนเนี่ยอยู่ทางขวาแล้วก็เมื่อพัฒนาออกมาแล้วเนี่ยการเดินทางไปสู่ทางขวาเนี่ยมักจะจมน้ำอยู่กลางทางแล้วก็การปักเสาเข็มนะฮะเสาเข็มที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือประเภทกองทุนเทคโนฟันหรืออินโนฟันนะฮะหรือว่า S&T Commercialization Fund คือปักขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทอดสะพานไปแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปถึงภาคเอกชนตรงนี้เราทำน้อยมากนะครับต้องช่วยกันกระตุ้นเพื่อให้เกิด facilitation จากรัฐบาลที่จะทำให้เราส่งผลงานวิจัยซึ่งบางส่วนถือว่าดีแต่ commercialize ไม่เป็นนะฮะแต่ผลงานซึ่งยังเป็นทฤษฎีแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นคอมเมอร์เชียลไลซ์ก็คงจะมีบ้างนะครับก็เป็นที่มาว่ากลไกต่างๆที่สวทช.ทำอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรามีวัตถุประสงค์นะฮะตามจุดที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะก็คือว่ายกระดับผู้ประกอบการไทยจาก labor intensive กลายเป็น skill intensive แล้วก็กลายเป็น technology intensive แล้วก็ขึ้นไปทุกสเต็ปต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาศัยคนซึ่งมีสกิลมากขึ้นแล้วก็บางครั้งก็ต้องเติมเงินเข้าไปด้วยนะครับก็จะมีกลไกทางด้านการสนับสนุนด้านการเงินด้านเทคโนโลยีแล้วก็ด้านห้องแลบหรือโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านพัฒนากำลังคนและด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญานะครับสไลด์ของผมก็จะเป็นการขยายนะฮะเพื่อจะบอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้แท็ก 200% เนี่ยนะครับ เราถือว่าไม่ดีนะฮะทำได้น้อยคือปีละพันล้านน้อยไปแต่ข่าวดีก็คือว่า growth ที่เราทำได้ก็คือ growth ปีนึง 30-40% ในช่วง 2-3 ปีก็หวังว่าถ้าเดินหน้าด้วย growth อีกสักปีละ 40-50% ก็คงจะไปถึงจุดที่คุณการพูดได้นะฮะเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็สวทช.ก็มีโครงการร่วมกับธนาคารแล้วก็กองทุนเพื่อ STI ที่คุณสาธิตพูดไปแล้วนะครับเราก็จะพยายามที่จะเร่งรัดเพื่อจะให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้นและกลไกสุดท้ายอันหนึ่งที่สวทช.ทำก็คือ Joint Venture ตั้งบริษัทหากว่าเทคโนโลยีมันเสี่ยงมากแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้นักวิจัยนะครับผมให้ดูตัวอย่างความสำเร็จนะฮะคนไทยเนี่ยใช้ไฮเทคนะครับคือลงทุนเรื่อง CNC ราคาแพงเลยนะครับแล้วก็มาทำเหล็กทำชิ้นส่วนและประกอบเป็น Precision Engineeringประกอบรถตัดอ้อยขนาดใหญ่และผู้ซื้อนะครับบราซิลครับรถตัดอ้อยของเรานี่เป็นรุ่นซึ่งปีนเขาได้แต่ของบราซิลเนี่ยปีนเขาไม่ได้ทั้งบราซิลเป็นประเทศที่ใช้ทำอ้อยมากที่สุดนะครับบริษัทนี้เขาใช้เงินกู้จากสวทช.หรือบริษัทร่วมทุนของเรานะครับซึ่งก็ใช้โปรไบโอติกเนี่ยสร้างผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์นะครับอันนี้กลไกที่3ที่เราพูดกันเยอะนะฮะก็คือเรื่องของคลัสเตอร์นะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะสร้างคลัสเตอร์ให้ได้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือที่ซึ่งเราตั้งใจที่จะให้เป็นเทคโนโลยีฮับสำหรับประเทศเป็นที่ซึ่งภาคเอกชนมามองหาความช่วยเหลือของรัฐบาลทางด้าน facilitation นะฮะเราก็จัดเป็น Science Park ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2545นะครับขั้นแรกก็คือย้ายนักวิจัยจำนวนมากมาอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีประชากรสวทช.อยู่ 2,600 คนแล้วก็ประชากรของเอกชนอยู่500คนนะครับเมื่อตึกใหม่ของเราเปิดใช้งานเมื่อในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับก็คาดว่าเราจะรับบริษัทได้อีก200บริษัทแล้วก็เราจะไปทางด้านไหนนะครับเราจะเน้นทางด้านฟู้ดไลฟ์ไซเอนซ์นะฮะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์พยายามใช้สิ่งซึ่งพระเจ้าให้กับประเทศไทยมาให้ดีที่สุดแล้วก็แปลงให้มีมูลค่าเพิ่มมากที่สุดตัวข้อความต่างๆที่อยู่ล้อมรอบนะฮะคือชื่อแลบนะฮะแล้วก็การลงทุน เป็นระดับหลายร้อยล้านนะฮะที่สวทช.เตรียมที่จะ เปิดขึ้นมาแล้วก็ให้ภาคเอกชนสามารถใช้ได้จุดหนึ่งในนี้นะครับที่จะให้เห็นว่าเราลงทุนดังนั้น P-Tech Automotive Electronics เนี่ยก็เพราะว่าไทยเนี่ยผลิตพาร์ทเยอะมากแล้วก็value ของอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์เนี่ยสูงขึ้นตามลำดับหากเราไม่จับตรงนี้นะฮะก็จะเสียโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่า value ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์มันมากขนาดไหนแล้วก็เราเป็น global supply chain อยู่เรียบร้อยแล้วคือมองมากกว่าอาเซียนนะครับต้องไปทั้งทั่วโลกแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่จะมีที่นี่แห่งเดียวมีอยู่อีกหลายแห่งในประเทศไทยแล้วก็จะปักหลักอยู่การในการร่วมงานกับมหาวิทยาลัยนะครับคราวนี้มาถึงจุดที่ประเทศได้ประกาศ country strategy นะครับพวกเราก็คงจะได้ยินบ้างแล้วนะครับว่าท่านนายกเนี่ยก็ตั้งใจที่จะผลักดัน3ยุทธศาสตร์คือทำให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นพัฒนาสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ย drive เรื่อง R&D ของประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้เป็น 1% นะครับแล้วก็ drive เรื่องบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถทำ talent mobility ไปภาคเอกชนได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับกระทรวงวิทย์เนี่ยก็ได้เตรียมเรื่อง value chain ของสินค้าต่างๆที่จะเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยภายใต้ theme เรื่องการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อชีวิตนะครับเราก็จะมีงานต่างๆที่หลายท่านก็สามารถที่จะแวะไปชมในนิทรรศการข้างล่างได้นะครับงานที่เอามาสอดคล้องกับ country strategy ก็ได้แก่เรื่องของการ process โรงงานผลิตแผ่นยางนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการแพร่ข่าวนี้ออกไปให้กับทั่วประเทศนะครับคราวนี้ส่วนที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่า
เป็นส่วนที่น่าจะสำคัญมากเพราะว่าการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิจัยและพัฒนาเนี่ยยังไม่ชัดเจนและมีโจทย์ที่ถามว่าทำใช้เงินวิจัยไปแล้วของขึ้นหิ้งหรือเปล่านะครับและทางสวทช.เนี่ยพยายามที่จะเสนอสิ่งนี้ให้กับหน่วยงานวิจัยหน่วยงานให้ทุนวิจัยที่เรียกว่า5สวช.ว่าอย่าให้วิจัยเฉยๆโครงการวิจัยจบคืองานวิจัยจบมันไม่ใช่มันแค่เป็นจุดเริ่มของ commercialization เท่านั้นเองจบแล้วก็สวัสดีเนี่ยไม่ได้นะฮะก็ถามว่าวิจัยเสร็จแล้วตามต่อว่ามันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคมได้หรือเปล่านะครับสวทช.ก็ทำระบบบัญชีของการสร้างผลกระทบจากการดำเนินงานซึ่งลงบัญชีเนี่ยลงคล้ายๆกับบัญชีการเงินนะครับแล้วก็พยายามที่จะวัดผลลัพธ์แล้วก็ impact ที่จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นมิติต่างๆซึ่งเรียนแบบมาจากการวัด GDP นะครับว่ายอดขายเพิ่มขึ้นทดแทนการนำเข้าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นอีกนะฮะอะไรตรงนี้เป็นส่วนที่เกิดจากอินสปิเรชันหรือว่าการได้งานวิจัยออกไปทำธุรกิจเนี่ยให้นับเป็นผลกระทบแล้วตัวนั้นเนี่ยวกกลับมาวัดการทำงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยนะครับก็ภาพนี้ก็จะให้เห็นว่าผลงานของสวทช.เมื่อวัดเป็นผลกระทบผลกระทบตามบัญชีที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็จะได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างปี55ที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ 29,000 ล้านบาทนะครับจากงบประมาณ 4,000 ล้านแล้วก็ถามว่ามาจากกลุ่มไหนเท่าไหร่เนี่ยครับก็สรุปไปในภาพนี้ครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็ขอเรียนเกี่ยวกับสวทช.นิดนึงว่าสวทช.นั้นเนี่ยได้ตั้งวิสัยทัศน์ว่าเราเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่ทางสังคมฐานความรู้โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเราวิจัยอะไรกันบ้างนะครับภาพนี้ก็จะให้ท่านเห็นนิดนึงว่าถ้าอ่านจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับเทคโนโลยีฐานของเราเนี่ยจะอยู่ที่ไบโอเทคเน็กเทคเอ็มเทคนาโนเทคแล้วก็จัดตามเทคโนโลยีหน่วยงานเหล่านี้จะต้องซุ่มสร้างกองกำลังที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่วนสีเหลืองขึ้นมานะครับก็เริ่มจะแอพพลายละเปรียบเสมือนเป็นสนามรบนะครับแล้วเราจัดบนสุดนะครับว่าสนามรบเรามี5สนามนะครับคือเกษตรอาหารพลังงานสิ่งแวดล้อมสุขภาพและการแพทย์ทรัพยากรชุมชนและผู้ด้อยโอกาสอุตสาหกรรมการผลิตและบริการส่วนที่อยู่ตรงกลาง2ชั้นคืออาวุธของเราครับว่าเรามีอาวุธอะไรที่จะไปทำงานกันในสนามรบกับภาคเอกชนสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับว่าแนวโน้มระยะยาวในอนาคตเนี่ยมันจะมีโรงงานมีการผลิตชนิดใหม่ซึ่งพอเห็นภาพอนาคตซึ่งอันนี้ผมได้มาจาก EU นะฮะน่ากลัวมากครับโรงงานสมัยใหม่ใช้คนงานน้อยคนงานแต่ละคนทักษะต้องสูงมากพึ่งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แล้วก็ตอนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเวลาผลิตก็เอาสิ่งที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์และทำโลจิสติกในโรงงานสะอาดมากความแม่นยำสูงแล้วก็จะต้องเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะต้องการชนะคู่แข่งนะครับภาพเหล่านี้นะครับก็จะเกิดสิ่งใหม่ที่เราเรียกว่าดิจิทัลเอนจิเนียริงดิจิทัลแฟคทอรี่เวอร์ชวลแฟคทอรี่มีหลายคำศัพท์โผล่ขึ้นมาซึ่งคิดว่าอุตสาหกรรมไทยและซัพพลายเชนคงจะต้องทราบแล้วก็ในปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีหุ่นยนต์เยอะนี่นะครับมันจะอยู่ในเรื่องยานยนต์กับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฮาร์ดดิสก์หรือประกอบคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะมีเยอะมากประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในกราฟซึ่งถือว่ามีคนมาลงทุนแล้วก็ใช้หุ่นยนต์ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับ GDP per capita นะฮะแล้วก็การผลิตในอนาคตนี่นะครับจะต้องมีการคิดถึงทรัพยากรด้านชีวภาพแล้วก็ทรัพยากรทางด้านเทคนิคแล้วก็ทุกกระบวนการของการผลิตแล้วก็การดูของเสียแล้วก็สิ่งที่จะทิ้งออกมาเนี่ยจะต้องทำบัญชีหมดเพื่อที่ว่าจะให้เกิดของเสียกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับท้ายสุดนะครับเรื่องของสวทช.กับเรื่องกำลังคนนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงโรงงานอนาคตว่าต้องการคนที่มีทักษะสูงนะครับสวทช.นี่ทำเยอะมากเลยครับตั้งแต่ประถมจนกระทั่งถึงปริญญาเอกเลยนะครับแล้วก็มีโครงการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เราก็มีพาร์ทเนอร์เต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่เราอยากทำนะครับก็คือว่าทำอย่างไรเรากับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีคอลลาโบเรชันนะครับแล้วก็นำไปสู่ exchange โปรแกรมกับภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนเองนะครับก็อาจจะต้องนึกถึงการขาดแคลนเอนจิเนียร์ที่มีทักษะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพอันหนึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับที่มจท.ทำเรื่องเชฟนะฮะก็คือ teaching factory นะฮะกลุ่ม manufacturing กับ engineering education เนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนคนนะครับแล้วก็ทำงานซึ่งร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ออกมาเป็นหลักสูตรใหม่ๆหลักสูตรใหม่ๆถ้าคู่กับ Digital Factory แล้วเนี่ยก็สามารถทำเป็น e-learning ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เ
เรื่องที่สวทช.ร่วมกับอาเซียนนะครับก็มีอยู่โปรแกรมนึงซึ่งทำมาหลายปีแล้วก็คือว่าเราเป็นศูนย์เทรนนิ่งให้กับเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งหลายนะครับทางด้านไบโอเทคโนโลยีแล้วเป็นสิ่งซึ่งเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตความรู้แล้วก็เอ็กซ์พอร์ตความเป็นพันธมิตรแล้วก็สามารถต่อยอดไปทางธุรกิจได้แล้วก็สำหรับเด็กเล็กๆ เลยนะครับเราก็เป็นผู้ที่จัดงานเรื่องApex Youth Science Festival นะครับก็มีเด็ก500คนนะครับจากแล้วก็ครู134คนจาก16ประเทศเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเราเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้บ่อยขึ้นนะครับรุ่นลูกหลานของเราเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาทำการค้าเขาคงจะมีเพื่อนแล้วก็กล้าที่จะออกไปต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งซึ่งสวทช.จะออฟเฟอร์นะครับก็คือคอนแทคต่างๆที่สามารถทำได้ครับผมก็ขอสรุปเรื่องงานที่สวทช.พยายามจะทำแต่อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็เราคงจะต้องว่ากันต่อว่าทำอย่างไรเราถึงจะไปได้อย่างที่ภาคเอกชนต้องการขอบคุณครับ